بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับโดยหลักธรรมดาแล้วก็ทำงานอยู่ร่วมกันนะครับกับท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีแล้วก็เพื่อนนะครับยูซุฟมัสยะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในซาอุดีเมื่อสมัย 30-40 ปีที่แล้ววันนี้ผมก็ภูมิใจเพื่อนนะครับที่พินหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์เต็มก็หมายความว่ามาดูแลเด็กกำพร้าเพราะได้ภรรยาที่เป็นมุสลิมะภรรยาที่รักสามีด้วยทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับก่อนที่เราจะคุยกับพี่น้องในหัวข้อสำคัญนะครับการให้การดูแลเด็กกำพร้าแต่ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องนี้ให้พี่น้องได้ตระหนักก่อนว่าในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพนั้นมีอะไรที่เป็นเพื่อนเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลากอดญิตูมูนาฟุรอดากะมาคอลักนากุมอวาลามัรเราะห์วะคอลักนากุมคาวันนากุมวะรออซุฮูริกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังนะครับกามาคอลักนากุมอวาลามัรเราะห์เหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกวะตะรอกตุมมาคาวันนากุมบะรออซูฮูลิกุมและพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่อัลลอฮ์ได้เคยให้เราดูแลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งตัวเราเองทิ้งหมดเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์เรานั้นเมื่อจบชีวิตแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่ตามไปในกุโบสถ์3อย่างด้วยกันพี่น้อง1เพื่อนฝูงพี่น้องลูกภรรยา2ทรัพย์สมบัติ3ผลงานของเราที่ได้เหน็ดเหนื่อยไว้บนโลกดุนยานี้หลังจากที่ฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องสิ่งสองสิ่งกลับบ้านเกือบจะไม่ต้องบอกพี่น้องก็คงทราบสิ่งสองสิ่งกลับบ้านนั้นคืออะไร 1. ลูกภรรยาเพื่อนฝูง 2. ทรัพย์สมบัติอาจจะเอาพ่อใส่รถเบนซ์ราคา 3-4 ล้านมาจอดที่ปากรั้วกุโบสถ์ยกพ่อลงแล้วก็ฝัง 3. ทรัพย์สมบัติเงินทองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาเพราะนั้นเมื่อเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันก็ง่ายในการที่เราจะควักเงินทองที่มีมาในวันนี้อย่างน้อยๆนะครับคนละ100-200หรือ50บาทก็จะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากมายในวันที่เราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้
วะอินนะฮูละซิกรุลละกะวะลิกอมิกะฟะซาฟะตุสอลูนแต่ก่อนที่จะให้ความหมายอัลกุรอานซูเราะห์ซุครุบอายะห์ที่44นี้ให้พี่น้องได้ฟังคำพูดของท่านรอซูลในวันที่ทุกคนคิดว่าต้องกลับไปในกุโบร์แน่ให้พี่น้องฟังและคิดให้ดีท่านนบีบอกว่าลันตาซูละกอดามาอับเดนเยามันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์ฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอ์จนกว่าท่านจะถูกสอบถามถึง4ประการให้เราเตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้เตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้1อันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหุถามถึงอายุของเราเนี่ยมามีชีวิตในดุนยาเนี่ย60ปี70ปีคนใกล้ชิดได้อะไรจากเราบ้างถ้าเราเป็นสามีภรรยาได้อะไรจากเราลูกหลานได้อะไรจากเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในบ้านไหมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตักุลลอฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนาอิลลาวะอันตุมุสลิมูนโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีมานแล้วทั้งหลายท่านอย่าตายนะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมพี่น้องครับเราสามารถรู้ตัวเองได้ว่ากำลังที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายสมบูรณ์ไปไหนมาไหนได้เนี่ยเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังถามว่ายินดีไหมที่ได้ควักเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและอีกอายะห์หนึ่งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลเลาะห์เรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องครับถามว่าคำพูดของใครครับที่วาญิบจะต้องสดับรับฟังอันนี้เป็นคำถามบนเวทีคำพูดของใครครับที่ได้พูดแล้วเนี่ยได้อ่านแล้วเนี่ยวาญิบจะต้องฟังและปฏิบัติตามคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของรอซูลใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะถามเรานะในกุโบเหมือนกับนบีได้ฟูดิลบิลอียาตได้ถามชายคนหนึ่งว่ากรรมอุมรอกอายุของท่านเท่าไรแล้วชายคนนั้นบอกว่าอายุฉัน60แล้วพี่น้องครับท่านผู้ดินบอกว่าเมื่ออายุของท่านย่างเข้ามา60ท่านเดินใกล้จะถึงอัลลอฮ์แล้วเดินไปเนี่ยใกล้จะถึงอัลลอฮ์แล้วผู้ดินตกใจและกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ผู้ดินถามต่อไปว่าท่านรู้ความหมายไหมชายคนนั้นบอกรู้ก็คือเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องครับที่บอก4ประการเนี่ยให้เตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้1อายุของท่านมามีชีวิตในดุนยา60ปีหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างหรือหมดไปกับเรื่องตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตกับเรื่องของดุนยาไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์สังคมรอบข้างเราเอาตัวอย่างที่ดีกับเราไปไม่ได้เลยหมดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับอาคิเราะห์เลย24ชั่วโมงเรามีชีวิตอยู่แต่วันหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่จะอ่านกุรอานและที่จะละหมาดดูฮาที่จะละหมาดวิเตสที่จะละหมาดกิยามุลเลนเรามีไหม2ว่าอัญญสดีฮีฟีมาอับลาหุจากเรือนร่างของเขาก่อนที่ตาจะฝ้าฟางจะมองไม่เห็นก่อนที่มือและเท้าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก่อนที่หูจะอื้อและเดินไม่ได้เนี่ยตอนดีๆเนี่ยหมดไปกับอะไรพี่น้องครับละเอียดเป็นผงเลยแล้วก็ให้ข้อสอบมาก่อนด้วยถ้าใครสอบตกก็ถือว่าแย่มากถามถึงเรือนร่างของเราตอนดีๆเนี่ยพี่น้องครับ
หมดไปอย่างไรก่อนแขนจะยกไม่ขึ้นก่อนเท้าที่จะเดินไปในสิ่งที่ดีไม่ได้ก่อนตาที่จะมองไม่เห็นก่อนหูที่จะไม่ได้ยินอะไรแล้วใช้ไปอย่างไร 3. วะอันมาลิฮีมินไอนักตัสบะฮูฟีมาอัมฟะกะฮูทรัพย์สมบัตินะครับที่ท่านมีอยู่นั้นท่านได้มาอย่างไรและจ่ายไปอย่างไรหนักไหมเนี่ยเรื่องนี้ได้มาอย่างไรและจ่ายไปอย่างไรพี่น้องครับเป็นหะดีษกุดซี่ที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้พูดอย่างเนี้ยอิบนุอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอัฟริกมิงกันดิกาอินดีเจ้ามีเท่าไหร่มาประเคนให้กับฉันฟังให้ดีนะครับมีเท่าไหร่ประเคนให้กับอัลลอฮ์มาละวะลาฮอรกะวะลาฆอรกะฉันจะไม่ทรัพย์สมบัติของท่านถูกไฟไหม้ฉันจะไม่ทรัพย์สมบัติของท่านถูกน้ำพัดพาหายสูญหมดวะลาซอรกะจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติของท่านถูกขโมยวะอูวัฟฟิยุกูฮูอะวะยามาตะกูนะอิไลฮิฉันจะให้อย่างครบถ้วนในวันที่ท่านต้องการพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเราไว้คือคนส่วนมากเลยพี่น้องร้อยละ90เวลาอัลลอฮฺให้ริซกีแล้วเนี่ยจะพูดผิดพูดเผลอพูดพลาดเวลาได้รับกับความร่ำรวยแล้วอ่ะเนี่ยของฉันฉันได้มาด้วยความสามารถของฉันอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวพี่น้องว่ามีไหมคนอย่างนี้ในดุนยานี่ลูกฉันนี่ตังฉันที่ดินฉันบ้านฉันราคา3ล้าน4ล้านของฉันทั้งนั้นและที่อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะอาตูกุมมิมมาลิลลาฮิลอาตะวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตะจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าไว้ที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้นะเอามาบริจาคเอามาช่วยเหลือสังคมในขณะที่เขาเดือดร้อนฉะนั้นพี่น้องครับให้เรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่เราได้รับกับความผาสุกในดุนยานี้และอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตทีนี้ตอนดีๆเนี่ยเรามีทุกอย่างร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างเราเคยกล้าให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอยืมไหมถ้าไม่เคยกล้าในการที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมเวลาเกิดวิกฤตอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้กับเราทั้งๆที่เป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นอิรฮามูมัมฟิลอัรจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นผิดภพและอัลลอฮ์จะเมตตาเจ้าเมตตาหมดเลยคนยากไร้คนยากจนคนหาเช้ากินข้ามเด็กยาตีแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆเมตตาหมดยะฮามุกุมมัมฟิสสะมาผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยนะเรียกร้องให้สังคมเนี่ยเมตตาเด็กกำพร้าและให้เรารักษาดูแลสิทธิของพวกเขาเหล่านั้นนบีเป็นกำพร้าไหมเป็นกำพร้าเมื่อพ่อเขาตายแม่เขาตายหน้าที่การดูแลอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พี่ป้าน้าอาฟังนบีพูดนะแล้วก็ยาอรอยุลนมีชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำไมครับยัสกูกอสวะตะกอลบิไปปรับทุกข์กับท่านรอซูลว่าโอ้รอซูลฉันเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างมากหัวใจแข็งกระด้างไม่เคยรับรู้เรื่องราว
ของอัลลอฮ์ไม่เคยรับรู้คำสอนของท่านรอซูลไปหานบีน่ะวะยัตลูบูอิลาญันลิฮาซิลมัรอัลคอตีรมีความต้องการที่จะให้รอซูลรักษาความเจ็บป่วยโรคที่เป็นอันตรายที่สุดคือโรคหัวใจแข็งกระด้างพี่น้องครับท่านรอซูลพูดง่ายๆอิมซะรอสัตยะติมวะอัตอิมมิสกินจงไปลูบศีรษะกับเด็กกำพร้าและจงให้อาหารการกินกับคนยากไร้และคนยากจนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำไมคนยากจนที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์น่ะอาคิเราะห์ทำไมเขาเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยนี่หลายร้อยปีเลยพี่น้องรู้ไหมอะไรเพราะคนที่รวยเนี่ยมันเคลียร์เรื่องราวของทรัพย์สมบัติที่ได้มาน่ะมันไม่จบใช่ไหมแต่คนจนที่หัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์น่ะเข้าสวรรค์ไปแล้วและเรื่องอะไรล่ะเราไม่ฉลาดหรือเมื่อเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของฝากเราไม่ใช่เจ้าของหรือว่าจะถือว่าเป็นเจ้าของอายุอย่างผมนี่มัน70กว่าแล้วเห็นคนนอนในโรงมาหลายศพรู้จักกันด้วยเงินทองมากมายก่ายกองก้มไปดูหมอนราคาเป็นพันอยู่ในตู้มันไม่ให้อะลูกมันเอาหมอนดินปั้นใส่โรงไปให้เอาผ้าที่สะอาดและก็เก่าเอาไปให้เอาโลงไม้ที่สะอาดและราคาแผ่นละ40-30บาทไปให้และที่เหลือล่ะที่เหลือล่ะเป็นมรดกนบีบอกว่าตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยเรายังคุยโอ้อวดเนี่ยทรัพย์ฉันนี่เหลืออีกพันกว่าล้านเหลืออีกร้อยล้านอยู่ในธนาคารนบีบอกว่านั่นน่ะเป็นเรื่องที่น้อยสำหรับท่านท่านบอกว่าท่านอยู่ในธนาคารร้อยล้านแต่ท่านยังปกครองอยู่แต่วันใดที่ท่านบริจาคทรัพย์สมบัติอันนั้นไปในทางของอัลลอฮ์มันมากขึ้นทันทีพี่น้องแล้วเราจะเอาอย่างไรเราบอกว่าเราเป็นคนฉลาดแต่เราไม่เคยหยิบยื่นเงินทองให้อัลลอฮ์ขอยืมพี่น้องครับเขาเปิดเทปผมตอนตีสามเนี่ยเรื่องที่ว่าให้อัลลอฮ์เขายืมน่ะคนฟังเขาไม่เข้าใจอ่ะเป็นเด็กหนุ่มอยู่แถวรามเนี่ยเขาก็โทรมาหาเพราะว่าอาจารย์คำที่ว่าให้อัลลอฮ์เขายืมนั้นคืออะไรผมก็บอกว่า8จำพวกใช่ไหมที่อยู่ในกุรอานน่ะที่อยู่ในกุรอาน8จำพวกน่ะเราเคยให้เขาไหมเราเคยดูแลเขาไหมเราเคยสนใจเขาไหมเด็กกำพร้าพ่อตายเรียนดีกลับมาแต่ละครั้งไม่มีเงินในการที่จะไปโรงเรียนแต่เราไม่เคยหยิบยื่นให้เขาเลยนั่นแหละครับเราเป็นคนตะนีแล้วตะนีทั้งที่อัลลอฮ์บอกของฉันนะว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักลาฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคสิเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของพี่น้องก็เห็นเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นคนตายมากี่ครั้งแล้วและมีอะไรติดตัวเขาไปไหมมีผลงานคือการทำความดีในรุกนอิสลาม5ประการและดูแลเด็กกำพร้าและคนยากไร้คนยากจนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คนไม่เหมือนกันในดุนยาเนี่ยพี่น้องว่าเป็นความดีไหมมีคนจนมีคนขอทานมีคนยากไร้มีคนกวาดถนนพี่น้องมีเศรษฐีมียาจกพี่น้องว่ามันเป็นเนียมัดไหมที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันในดุนยาถ้าอัลลอฮ์ให้คนเหมือนกันในดุนยาเนี่ยสุราของอิหม่ามอามัดก็ปลูกไม่ได้ใครจะปลูกละคนเหมือนกันหมดแต่เราใช้ชีวิตในดุนยาทุกวันนี้ที่หัวใจแข็งกระด้างเนี่ยเพราะเราฟังอัลกุรอานและไม่พิจารณาฟังอัลกุรอานและไม่ตรึกตรองฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราระวังจากการที่เราสูญเสียสิทธิของเด็กยะตีม
ที่เขายังมีโอกาสในการที่จะรับเขายังไม่ตายแต่เรามีเราไม่เคยหยิบยื่นให้เลยท่านนบีขอดุอาอย่างไรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮุมมะอินนีอะห์รอญัลฮักกัดดออีฟัยนอันยะตีมวัลมัรอะห์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์ฉันขอประณามโออัลลอฮ์ฉันขอประณามสิทธิที่อ่อนแอ2สิทธิด้วยกันนะครับใครครับเด็กยะตีมและหญิงเราไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้ความสนใจกับเด็กเหล่านี้เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้นบีมาบอกว่าสี่อย่างเนี้ยเท้าของท่านยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้จนกว่าท่านจะตอบให้ครบสี่อย่างเตรียมคำตอบเสียแล้วเตรียมคำตอบกันแล้วหรือยังฉะนั้นนะนุมัสอูลูนะบัยนะยะดิลลาฮิตะอาลาอันเอากอตินะเราเนี่ยจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์เรื่องอะไรครับเรื่องเวลาที่เราหมดไปในดุนยานี่หมดไปอย่างไร24ชั่วโมงเนี่ยหลังจากพ่อกลับบ้านแม่กลับบ้านเคยนั่งดูทีวีหลังละหมาดมักเรบแล้วถึงอิชามั้ยนั่งดูกับลูกกับหลานเพื่อว่าเราเป็นพ่อจบชีวิตไปแล้วลูกจะได้ดูเป็นพี่น้องฉะนั้นวะอันอามารินาไกฟะกอดอยนะจากอายุของเราที่หมดไปเนี่ยเราใช้ไปอย่างไรพี่น้องครับหะดีษต่อไปนี้เจ็บหน่อยนะแม้กระทั่งตัวผมก็โดนมันบัลลากอซิตี้นะซะนะใครก็ตามอายุย่างเข้ามา60แล้วความดียังไม่ชนะความชั่วนบีบอกเตรียมตัวไปนรกได้หมายความว่าอย่างไรเมื่ออายุย่างมา60ความดียังไม่ชนะความชั่วยังอยู่ในดุนยาอย่างสนุกสนานไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นทั้งตัวเองและก็ลูกเตรียมตัวได้60แล้วเนี่ยยังไม่ตะบะแสดงว่ายากแล้วในการที่จะตะบัดตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับให้รู้ไว้ด้วยชีวิตที่เรามีในดุนยานี้ฟัลอะมารุมันฮะตุมมินัลลอฮ์ชีวิตนั้นคือเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์วะฮะบนาอียาฮะลิตออะติฮิวะบิบาดะติที่อัลลอฮ์ได้ให้ชีวิตของเรามาเป็นของขวัญนั้นเราจะได้ใช้ไปกับการตออะต่ออัลลอฮ์และการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ผมถามพี่น้องง่ายเพื่อพี่น้องจะได้มีความรู้สึกและกระตุ้นตั้งแต่ซุบฮีนี่ละหมาดประมาณสักตีห้าครึ่งเอานะครับตีห้าครึ่งละหมาดสิบนาทีก็ประมาณตีห้าสี่สิบเวลาหลังจากนั้นจนกว่าจะถึงซูรีเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงคำตอบคือเจ็ดชั่วโมงช่วงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยห่างอัลลอฮ์ไหมช่วง7ชั่วโมงเนี่ยห่างอัลลอฮ์ไม่ห่างมากและเคยคิดในการที่จะละหมาดดูฮาหรือไม่เคยคิดในการที่จะละหมาดดูฮาหรือไม่ถ้าไม่เคยคิดในการที่จะละหมาดดูฮาแสดงว่าฟัรดูของท่านไม่เคลียร์ครับฟัรดูของท่านไม่เคลียร์ถ้าฟัรดูเคลียร์ฟัรดูนั้นจะกระตุ้นให้เราละหมาดวิเตสจะกระตุ้นให้เราละหมาดดูฮาคนอายุอย่างผม70แล้วเนี่ยถ้านอนหลังอิชาตื่นแน่อิชาอัลลอฮ์ตีสองครึ่งและเมื่อตื่นตีสองครึ่งเนี่ยเข้าไปห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะและกลับมานอนอย่างเก่าหรือว่าสุญูดต่ออัลลอฮ์ต่อนี่คือคำถามที่คุยกับพี่น้องในวันนี้ผมมีเวลาคุยกับพี่น้องครึ่งชั่วโมงครับเพราะเดี๋ยวจะไปทีวีที่นัดบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเมื่อคืนกลับห้าทุ่มไปบรรยายที่อ่อนนุช66พี่น้องอายุผมก็แย่นะแต่ใจมันสู้ผมจะบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งผมไปผ่าตามาวันที่23พี่น้องครับ10กว่าวันผ่าต้อ10กว่าวันผมนอนโรงพยาบาล2คืนเพื่อที่พูดเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องทำบริจาควันนี้
ผมมาถึงบ้านปลูกบ้านเกือบเสร็จแล้วอินชาอัลเลาะห์เหลืออีกประมาณ 10% ผมขายอาหารตามสั่งและบอกกับภรรยาว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งบ้านแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บไม่ต้องให้ช่างมาซื้ออาหารเราเลี้ยงฟรีไปเลยจนกระทั่งบ้านเสร็จประมาณ20กว่าวัน 4-5 คนผมผ่าตัดมาได้13 14วันผมเดินทางไปบรรยายที่อุตรดิตถ์แล้วก็ลำปางคนเขาก็ถามว่าอาจารย์อายุอย่างอาจารย์นี่อย่างน้อยเกือบ2เดือนนะต้องพักผ่อนผมจะไปพักทำไมล่ะผมพักในกุโบดุนยาที่พักเหรอผมถามพี่น้องหน่อยดุนยาเนี่ยที่พักเหรอพี่น้องมันที่ที่เราจะต้องเหนื่อยผมนั่งรถดูว่ามันจะกระเทือนแล้วจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรหรอกครับเพราะอะไรครับฟังให้ดีเหลือไม่กี่นาทีนะครับฟังคำพูดของคนชาวสวรรค์ให้ดีเซวิซูอีมานะกุมบิสซอดะกะจงเอาอีหม่านของท่านเป็นฐานผลักดันในการที่จะบริจาคอาลีบินอบีตอเลบเป็นชาวสวรรค์พูดเอาไว้เราทำอย่างนี้ไหมเวลาหมอบอกว่าเองต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างน้อย 200,000 เตรียมเอาไว้พี่น้องครับก่อนที่ท่านจะลงบ้านไปหาหมอเนี่ยเคยคิดจะบริจาคสัก 20,000 ไหมหรือสัก 10,000 ไหมก็นบีบอกว่าดาวูมัรฎอกุมบิซอดะกะจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคพอหมอบอกว่าให้ไปรักษาให้ไปเช็คร่างกายโอ้โหดีใจครับแต่จะบริจาคให้เด็กกำพร้าเด็กยะติมให้ไม่ได้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดาวูมัรฎอกุมบิซอดะกะกลัวโควิดกลัวจริงๆแต่เงินในธนาคารไม่รู้กี่สิบล้านไม่เคยคิดในการที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมนบีบอกตรงๆว่าดาวูมัรฎอกุมบิซอดะกะจงรักษาโรคของท่านด้วยการบริจาคฮัสซินูอัมวาละกุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตวะดะฟาอูอัมวายันบะลาบิดดุอาจงผักขึ้นบะลาด้วยการขอพรเรามีไม่สามอย่างเนี่ยพี่น้องเราไม่ใช่เจ้าของนะเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์อย่าเสนอตัวไปว่าฉันเจ้าของเงินร้อยล้านฉะนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำอธิบายไว้ว่าอันนะฮาอูลาอิกัลลซียะมุดดูนยะดันเอานีลิลอารามินอัลลาวาติยาร์บีนันยาตามะกอลีบันแท้ที่จริงบรรดากลุ่มชนที่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือหญิงไม้และเด็กยาตีมนั้นรางวัลเท่ากับเขาต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์รางวัลเท่ากับท่านถือศีลอดในตอนกลางวันและยืนละหมาดในยามค่ำคืนท่านอุมัดท่านอิบนุอุมัดท่านพูดไว้ว่าเราซุมตุนนะฮาร์ถ้าฉันเนี่ยถือศีลอดในตอนกลางวันลาอันลาลันอัฟตอดไม่ได้แก้ว่าอากูมุลไลลนาอานามยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนว่าอัมฟักตุอัมวาลีฟีซาบีลินแล้วได้บริจาคทรัพย์ของฉันนี่ไม่ใช่น้อยไปในทางของอัลลอฮ์ฉันกลัวเหลือเกินวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าแล้วเหวี่ยงลงเหวนรกละหมาดไม่ได้นอนถือศีลอดไม่ได้แก้บริจาคไม่อั้นแต่กลัวเหลือเกินว่าวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าแล้วเหวี่ยงลงเหวนรกลูกของเซนาพูดเนื่องจากอะไรครับอยู่ดุนยาไม่เคยเกลียดคนชั่วไม่เคยรักคนดีเรามีอย่างนี้ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นคนที่ดูแลหญิงไม้คนที่ดูแลเด็กกำพร้าคำตอบคืออะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อัสซาอีอะลัลอัรมะคนที่ดูแลหญิงไม้คนยากจนกัลมุยาฮิดิฟีซาบีลิลลาห์เหมือนกับคนที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เอากัลกออิมินไลลิลอัสซออิมอันนะฮาร์เหมือนคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนและถือศีลอดในตอนกลางวันเพียงแต่ท่านเอาเงินของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เขายืมไปท่านเท่ากับถือศีลอดในตอนกลางวันและยืนละหมาดในยามค่ำคืนเหมือนกับกลุ่มชนที่ต่อสู้ไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อท่านทั้งหลายได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยถามว่ามันจะยากไหมในการที่จะควักเงินบริจาคพี่น้องวันนี้เนี่ยผมช่วยเพื่อนผม 3,000 ผมก็จนไม่มีหรอกครับแต่มันมองเห็นอาคีรอดที่เราจะกลับพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับอันนั้นมาละมาลุลลอแท้ที่จริงทรัพย์นั้นทรัพย์ของอัลลอฮ์วันอินซานุอับดุลลอฮ์มนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์วะมาฮุวะอิลลาฮาริซุลลิฮาซัลมานเอากอลีฟะตุนอะลัยฮิฉะนั้นท่านไม่ใช่อะไรเลยเป็นเพียงแต่ยามเฝ้าทรัพย์หรือเป็นตัวแทนของทรัพย์พี่น้องเราเนี่ยเมื่อเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราจ่ายอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้เราจ่ายอะไรบ้างพี่น้องถ้าจริงกับอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ต้องกลัวเลยความยากจนหรืออะไรก็ตามไมยัตตะกิลลายัดยาอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวายรุกภูมินไฮซูลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนถ้าจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องถามว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยใครดูแลผมจะฝากบทความที่สำคัญนะพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินและอัลลอฮ์สร้างภูเขาเวียงภูเขาไปเป็นหมุดปักพื้นดินไม่ให้เขย่ามาเลกัสถามมาโอ้อัลลอฮ์ท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่านี้ได้ไหมอัลลอฮ์บอกได้นะอัลลอฮ์สร้างอะไรครับอัลลอฮ์สร้างไฟมาเลกัสถามอีกท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่าไฟได้ไหมอัลลอฮ์สร้างเหล็กพออัลลอฮ์สร้างเหล็กมาเลกัสถามท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่าเหล็กได้ไหมอัลลอฮ์สร้างไฟมาเลกัสถามอีกท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่าไฟได้ไหมอัลลอฮ์สร้างลมพี่น้องดูสิครับลมพายุเนี่ยมันสามารถพัดตึกให้กระจุยกระจายเหมือนนุ่นเหมือนวันกิยามะห์หลังจากสร้างลมแล้วอัลลอฮ์มาเลกัสก็ถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่าลมได้ไหมพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกอะไรรู้ไหมและจำไว้เลยคนคนหนึ่งบริจาคด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่รู้มันแก่งยิ่งกว่าไฟแก่งยิ่งกว่าเหล็กแก่งยิ่งกว่าภูเขาแก่งยิ่งกว่าลมครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู